อยู่กันมาได้ถึงทุกวันนี้สำหรับคนกรุงเทพยังไงก็ทันได้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแน่นอนประเดิมรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนแรกของไทยกับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร